This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. บางคนที่เคยดูแต่หนังเอก็กการถ่ายทำแต่ละเรื่องเนี่ยเขาจะมีการตัดต่อมีขั้นตอนเยอะไอเด็ช่วงของเซ็กอคชั่นเนี่ยมันก็แหมรู้สึกว่ามีการสออสายการเสียดสีในได้ยาวต่อเนื่องกันยาวๆไปได้ขนาดนั้นก็คิดว่าตัวเองนั้นผิดปกติ เข้าใจไหมคะเพราะนในชีวิตจริงเนี่ยฉันไม่ได้อย่างนั้นน่ะแต่ในหนังมันได้อย่างนั้นเออท่านผิดปกติหรือเปล่าจจนวิพาก็จะบอกว่าท่านคะท่านน่ะปกติค่ะไอในหนังนะ่ะมันไม่ปกติค่ะ <laughs> เพราะว่ามันมันถ่ายต่อเนื่องแล้วเขามีการคัดมีการตัดตอ่อมีอะไรแต่อะไรมากมายค่ะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะเราจะคุยกันวันนี้เรียกว่ารวมคำถามเรื่องเกี่ยวกับเซ็กส์นะคะมาพูดคุยกันแล้วก็มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันว่าเอ๊คําถามแต่ละอย่างเนี่ยนะบางอย่างก็เป็นคำถามที่เฮ้ย มีจริงหรอมีคำถามแบบนี้จริงๆร,งรงหรอนะคะเราจะคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้เราคุยกันเป็นปัญหาเรื่องของเซ็กซ์นั่นเองนะคะ,คะก็ไปรวบรวมมาบางคำถามที่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย มันมีจริงๆเหรอเอ้ยยังมีคําถามแบบนี้จริงๆเหรอนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในสังคมที่เอ,อเป็นอะไรที่เรื่องเซ็กอะมันเหมือนจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วหรือเปล่าที่ใช้คําว่าเปิดเผยมากขึ้นเปิดโดยปกติมันดูเหมือนเป็นอนันเนาะเปิดเผยมากขึ้นแล้วก็เอ,อคนที่มีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยอายุก็น้อยลงไปเรื่อยๆ <c oughs> ใช่ไหมคะอาจจะไม่เหมือนในยุคข,ของ อาจารย์กับของของรีตรงที่ยังต้องระวังตัวเองค่ะนะยังต้องนึกถึงหน้าตาพ่อแม่ค่ะถ้ามันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะคะก็เลยอพอความเปิดเผยมากขึ้นเนี่ยแต่มันก็มีอะไรบางอย่างที่มันที่คุยกับอาจารย์นอกรอบนะคุณผู้ฟังมันมัน,ม,น,ม,นมันคันค้านกันอยู่นะคะอะอะคำถามแรกเลยแล้วกันการใช้เวลาในการมีเซ็กส์เนี่ยควรใช้เวลาเท่าไหร่ นะคะอาจารย์หัวล้อเลยเออนี่แสดงว่าคําถามเนี่ยหมอยากจะอยู่ให้ตัวเองอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะใต้เคอร์ปกตินะฮะก็คือหมายถึงว่าเป็นปกติเหมือนคนทั่วไปคอยจะจับดูว่าเอ๊ะเราผิดปกติจากคนอื่นหรือเปล่าอ๋อแสดงว่ามันมีเวลาค่าเฉลี่ยอะไรประมาณนั้นแหละนะคะเพราะบางคนเนี่ยบอกว่าแหมขอสักข้านาทีเท่านั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่ง ซึ่งจังนพิพาก็บอกได้เลยว่าไอ้อย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าการร่วมเพศไม่ใช่การร่วมรักนะคะเคยได้ยินคํานี้ไหมคะว่าการร่วมรักกับการร่วมเพศมันมีความหมายที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยนะฮะจันพิพาขอตอบไม่ง่ายเลยว่าใช้เวลาตามความต้องการของคู่ร่วมรัก แสดงว่าไม่ได้มีไม่ได้มีเวลาวลที่จะมา,าบอกว่า,ต,าตรงนี้ต,ต้องสามวินาทีตรงนี้ต้องห้านาทีตรงนี้ต้องสิบนาทีแต่อยากจะให้ดูโดยรวมนะคะคำว่าดูโดยรวมก็คือขอเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนสําหรับท่านผู้ที่ยังไม่เคยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวเรื่องการมีเพศสัมพันธ์นะคะว่าการมีเพศสัมพันธ์เอาขอเป็นระหว่างชายหญิงแล้วกันนะคะมันจะแบ่งขั้นตอนเป็นสามช่วงง่ายๆก่อนนะคะ ในภาษาไทยขอใช้คําง่ายๆก็คือว่าเป็นในช่วงของการโหโมโรงใ,<ช>ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าในช่วงโฟร์เพลย์โฟร์เพลย์เนี่ยนะคะก็คือในช่วงโหโมโรงเนี่ยเหมือนเราหล,ล,ลับตานึกภาพลิเกสมัยก่อนเนาะมันมีโหโมโรงนะ,ะลิเกลงลงลิเกงลารงแบบ<ช><ช>นั้นแหละค่ะนะคะก<ช>็คือโหโมโรงเนี่ยจะเป็นเรื่องของการตั้งแต่เริ่มโอโลมปฏิโลม นะคะกอดจูบรูปคลํำ <seriously> ร <art> ูปเนื้อรูปตัวกันหรือบางทีก็พูดคุยกันด้วยคำพูดหวานหวานอะไรก็แล้วแต่นะคะให้เกิดอารมณ์รักอารมณ์ใคร่นะคะจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่ระยะที่สองที่เราเรียกว่าระยะลงลงคำว่าระยะลงลงเนี่ยก็หมายความว่าเมื่อเราโอ้ลมปฏิลมกันแล้วนะคะเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยนะคะก็จะเข้าสู่ ขั้นที่สองที่เราเรียกว่าเซ็กแอคชั่นนะคะหรือขั้นปฏิบัติกิจทางเพศ <c oughs> นั่นก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ผู้ชายนั้นสอดใส่องคชาตเข้าไปในช่องคลอดผู้หญิงนะคะแล้วก็เกิดการเสียดสีกันจนกระทั่งถึงจุดสุดยอดที่เรียกว่าออกแวะเซึมอันนี้คือขั้นที่สองที่เราเรียกว่าเซ็กแอคชั่นนะคะหรือลงรงจากนั้นเมื่อถึงจุดสุดยอดทางเพศแล้วทุกอย่างก็จะคืนกลับในในช่วงที่เราเรียกว่าขั้นลาลง นะคะหรือ afterplay ในภาษาอังกฤษจันวิภาขอใช้คำว่าระยะคืนกลับคือปฏิกิริยาต่างๆของร่างกายเช่นช่องคลอดของผู้หญิงที่เคยขยายตัวก็จะกลับคืนกลับดังเดิม,อ,มองคชาติผู้ชายที่เคยแข็งขึงตึงตังอยู่มาถึงขั้นจุดที่ออแกซึมหรือถึงจุดสุดยอดทางเพศแล้วมันก็จะคืนกลับในสภาพเดิมนะคะอันนี้คือ3ขั้นตอนซึ่ง3ขั้นตอนนี้นะคะผู้หญิงจะเป็นฝ่ายที่ชอบในขั้น for play และ after play นั่นก็คือขั้นโหมลงและขั้นลาโรงเนี่ยอยากให้ผู้ชายใช้เวลาตรงนี้เยอะๆ oh. คำว่าตรงนี้เยอะๆก็หมายความว่ากอดจูบรูปคลำกันนะคะหรือพูดจากันในภาษารักเนี่ยนะคะจนผู้หญิงเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรคะมีอารมณ์ร่วมเต็มที่และจึงขั้นปฏิบัติกิจทางเพศและเมื่อปฏิบัติกิจทางเพศรุ้ร่วงแล้วมีความสุขไปด้วยกันแล้ว oh. ก็มากอดจูบรูปคลำอีกครั้งหนึง่งหรือกอดซบหลับกันไปอะไรก็แล้ว oh. แต่ นะคะผู้หญิงชอบแบบนี้โดยส่วนใหญ่นะคะจันท<ค>ิพนาใช้คำว่าโดยส่วนใหญ่แต่ผู้ชายนั้นมันจะให้ความสำคัญกับอตรงเซ็กแอคชั่นอย่างเดียวต้องมีคุณภาพ <c oughs> คือต้องมีการอสอดใส่เสียดสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงจุดสุดยอดแล้วจากนั้นบางคนก็ไม่สนใจคู่ ผู้นอนอีกเลยหันหลังให้หรือลุกไปอาบน้ําลุกไปทําอะไรซะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะซึ่งผู้หญิงจะรู้สึกแย่ผู้หญิงจะรู้สึกว่าเอะฉันเป็นแค่เซ็กแมชชีนของเธอเหรอเป็นเครื่องมือทํารักของเธอหรือว่าให้เธอเสร็จสมอารมณ์หมายเท่านั้นเหรอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาตรงเนี้ยค่ะมันไม่แน่นอนในแต่ละคู่บางคู่อาจจะใช้ในช่วงของโหมโรงแล้วก็ลาโรงยาวบางช่วงใช้สั้นนิดเดียวบางคุณไม่ใช้เลยในบางคู่มาถึงก็ปฏิบัติกิจ น่ะถึงได้บอกว่าขอแค่5นาทีขอแค่2นาทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผู้หญิงจะรู้สึกแย่มากตรงนี้นะคะทีนี้ในบางคนค่ะที่เคยดูแต่หนังเอกนะคะจะอาจจะดูเป็นอ,อ,อะไรทางทางเน็ตทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะจริพาอยากจะบอกว่าหนังหนังเหล่านี้นะคะมันเป็นเพศพาณิชย์เพราะฉะนั้นการถ่ายทำแต่ละแต่ละเรื่องเนี่ยเขาจะมีการตัดต่อมีขั้นตอนเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยอู้ยทำไมแบบผู้ชายคนนี้มันน้ำอดน้ำทนมีตั้งกี่ยาวยาวเหยียดเลยนะคะ<ด>มันก็ไม่ถึงไอเดช่วงของเซ็กแอคชั่นเนี่ยมันก็แหมรู้สึกว่ามีการสอดใส่การเสียสดสีได้ยาวต่อเนื่องกันยาวๆไปได้ขนาดนั้นก็คิดว่าตัวเองนั้นผิดปกติ เข้าใจไหมคะเพราะในชีวิตจริงเนี่ยฉันไม่ได้อย่างนั้นน่ะแต่ในหนังมันได้อย่างนั้นเออท่านผิดปกติหรือเปล่าจันพีพาก็จะบอกว่าท่านคะท่านน่ะปกติค่ะไอในหนังน่ะมันไม่ปกติค่ะเพราะว่ามันมันถ่ายต่อเนื่องแล้วเขามีการคัดมีการตัดต่อมีอะไรแต่อะไรมากมายใช่ไหมคะค่ะและไอหนังเหล่านี้จันพีพาก็อยากจะบอกอีกว่าท่านผู้ชายหลายคนหรือผู้หญิงหลายคนดูแล้วก็ไปติดภาพภาพจํา ะะท,ที่มันที่มันทําให้เรามีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเช่นบางครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าลักษณะของอวัยวเพศหรือผิวหรืออะไรต่างๆแม้มันช่างสวยงามช่างขาวสวยงามอะไรเงี้ย <ฮะ S 1> ซึ่งในชีวิตจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเขามีการแต่งเขามีการแต่งฟิลม์มเขามีการแต่ง ใช้เรีกว่าเมคอัพอะกับในเรื่องของอัยะเพศแล้วก็ในส่วนอื่นๆอีกเยอะแยะนะคะในการตัดต่อค่ะพระจาิพาเคยมีโอกาสได้ไปดูการถ่ายทำของพวกนี้ที่ต่างประเทศนะคะก็เราก็มาเล่าได้ว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะคะแม้แต่ในเรื่องของน้ํากามในเรื่องของอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ใช่ของจริงนะคะเขาเป็นการผสมแล้วก็มาฉีดให้มันเกิดอะไรฮะให้คนดูได้เห็นบอกแล้วว่ามันเป็นสินค้าเพศพาณิชย์ นะคะมันมีการถ่ายทำมีอะไรกันมากมายก็ไปเอาภาพจำเหล่านั้นมานะคะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวเรื่องเพศได้มากมายทีเดียวนะคะเพราะนั้น <ๆ S 1> ถามว่าคนที่องคชาตแข็งตัวอย่างเช่นผู้ชายเน่ยองคชาตแข็งตัวได้ยาวนานๆเนี่ยมีไหมคำตอบคือมีแต่เป็นผู้ชายที่เป็นโรคผิดปกติบางอย่างนะคะเช่นองคชาตแข็งตัวแล้วไม่ยอมไม่ยอมลดอะค่ะจนโอ้คู่มัน คู่นอนหรือภรรยาหรือคู่รักเนี่ยเจ็บแล้วนะคะก็ไม่เสร็จสักทีอะไรเราอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ต้องไปพบแพทย์เลยนะคะในบางคนนะคะเพราะในคนปกติเขาไม่ได้ยาวนานขนาดนั้นนะคะบางคนเนี่ยเป็นโรคที่เราขอแปลเป็นไทยแล้วกันเป็นโรคที่องคชาตแข็งตัวแล้วไม่ยอมไม่ยอมลดขนาดอ่ะนะคะในบางคนบางคนก็มีไปกินยาใช่ค่ะใช่ค่ะแต่การกินยาเนี่ย เ,เคยได้ยินใช่ไหมคะยาไอพวกที่ทําให้องคชาตแข็งตัวเนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีโรคค่ะเกี่ยวกับการที่หลอดเลือดเนี่ยมันไม่ยอมไม่ไม่ยอมตีบตัวคือเลือดเนี่ยนะคะมันจะไปเลี้ยงองคชาตแล้วไปคั่งอยู่ในองคชาตทำให้องคชาตแข็งขึ้นใหญ่ขึ้นโดยที่มันปฏิกิริยาของร่างกายปกติเนี่ยมันจะทําให้อ,อ,อะไรล่ะคะเส้นเลือดดำะค่ะที่ไป จะไหลออกจากองคชาตมันเกิดการตีบตัวมันจึงแข็งขึงตึงตังค่ะเพราะนั้นถ้าคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับความผิดปกติตรงนี้นะคะกินยาตัวพวกนี้จะได้ผลแต่ถ้าคนธรรมดาไปกินเพื่อหวังให้มันแข็งตัวไม่ไเกิดผลอะไรหรอกคะ่ะแต่มันเกิดผลทางใจ oh, นะคะ,ว,ะว่าฉันได้กินยาแล้วมันก็เลยเกิดความฮึกเหิมแต่ในด้านร่างกายเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลย oh. ถูกเขาหลอกนะคะให้เสียตังฟรีและบางคนเนี่ย ในตลาดที่ขายกันน่ะนะคะมันเป็นยาปลอมซะเก้าสิบเปอร์เซ็นค่ะนะคะแต่ฉันมีความรู้สึกว่าฉันกินแล้วฉันทึ่เขิมน่กออกอไหมคะจิตเป็นนายกายเป็นเบามันก็เลยทําให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นน่ะสามารถที่จะปฏิบัติกิจทางเพศได้เพราะฉันได้ยามาแล้วหรอไหมคะอะไรอย่างนี้ยาแพงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ถ้าถามว่าการใช้เวลาในการวิเพศสัมพันธ์คนใช้เวลาเท่าไหร่จันพิพาก็บอกว่าเป็นความพึงพอใจของคู่รักที่นอนด้วยกัน นั่นก็คือเธอโอเค i อโอเควีอาโอเคฉันพอใจในเวลาขนาดนี้ถือว่าดีแล้วค่ะแต่ถ้าไม่ไม่พอใจฝ่ายหนึ่งบอกช้าไปฝ่ายหนึ่งบอกเร็วไปก็ต้องมาปรับให้ให้พอดีกันก็คุยกันใช่ค่ะอซึ่งผู้หญิงผู้ชายก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าชอบใช้ช่วงจังหวะไม่เหมือนกันใช่ค่ะช่วงต้นช่วงกลางช่วงช่วงปลายหงุหงนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะอย่าง จะใช้คาว่าไงมันมีประสบการณ์ชีวิตหรือประสบการณ์ในเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยมาแตกต่างกันผู้ชายหลายคนเนี่ยเริ่มต้นการมีประสบการณ์ชีวิตทางเพศครั้งแรกกับหญิงบริการถูกไหมคะหญิงบริการเนี่ยเขาก็ต้องการความเร็วเพราะเขาต้องการรับแขกให้ได้หลายๆคนเขาก็ไม่อยอมมาสนใจเรื่องฟอร์เพลย์กับอ f ฟเตอร์เพลย์นะคะเขาก็จะให้ปฏิบัติกิจกับเขาทันที นึกออนไหมคะแต่ทีนี้พอมาใช้กับภรรยาหรือคู่รักของเราเราจะไปทำแบบนั้นแบบอย่างนั้นไม่ได้เพราะนี่คือภรรยาะนะคะนี่คือคนรักของเราเพราะนั้นต้องปรับตัวเองค่ะอย่าไปอย่าไปเปรียบเทียบว่าผู้หญิงทุกคนเหมือนกันหมดไม่ใช่ค่ะก็ต้องคุยกับคู่ใช่ค่ะนะคะก็ย้อนกลับไปจันพิพาก็จะบอกว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นแม่ครัวหรือเป็นพ่อครัวนะคะที่จะปรุงอาหารให้ภรรยาหรือสามีเรากิน,น,น เพราะนั้นเราต้องพูดคุยกันค่ะว่าฉันปรุงแบบนี้เธอพอใจไหมเค็มไปไหมหวานไปไหมร้อนดีไหมเย็นไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะแตะตรงไหนจะจับตรงไหนชอบแบบไหนชอบแบบไหนต้องบอกกันและก,กันอีกฝ่ายนึงจะได้ปรุงให้ได้อย่างที่เราต้องการแต่ถ้าเราไม่บอกเขาก็จะปรุงในรสชาติที่เขาเคยชินถูกไหมคะมันก็ทําให้เขามีประสบการณ์ชีวิตมาอย่างไรล่ะมันก็ทําให้เขา เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็แล้วแต่ใช่ค่ะแล้วแต่คู่ค่ะไม่ได้กำหนดเดี๋ยวใบบอกว่าอันนี้กี่นาทีนาทีท่านไปตั้งเวลาเอาไว้เลยว่าท่านต้องเท่านั้นเท่านี้ไม่โอเคนะคะหรือบางคนอาจจะอยากรู้ว่าตัวเองใช้เวลาแค่ไหนก็สตาร์ทเริ่มค่ะก็แล้วแต่ซึ่งตรงนี้ถามว่า เขามีไม้มีค่ะเปิดดูในเว็บในอะไรก็ได้นังสือเรื่องเพศศึกษาที่จันพิภาเคยเขียนเคยขายอยู่ในท้องตลาดก็มีบอกค่ะว่าแต่ละขั้นเนี่ยเวลามาตรฐานเขาใช้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แต่จันวิพาไม่เอามายืนยันเพราะว่าไม่อยากจะให้มันเป็นแบบแหมเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันมีการเรียกอะไรลื่นไหลไปได้ค่ะอันนี้แค่ข้อแรกเลยนะคะคุณมุกดาอะต่อมาเมื่อกี้ใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมคะค่ะ คําถามต่อมาคือแล้วมีเซ็กช่วงไหนดีที่สุดใช้คําว่าดีที่สุดด้วยนะ,ะ,ะก่อนที่จะบอกว่าช่วงไหนดีที่สุดจะนมิพาถามว่าการมีเซ็กของท่านมีเพื่อจุดประสงค์อะไรอ้อ่าบางคนเนี่ยนะคะมีเซ็กเพื่ออยากจะได้ลูกอ่าเพื่อพาราญาตใช่ไหมผลผลิตใช่ไหมบางคนมีเซ็กเพื่อที่จะผ่อนคลายมันเป็นเหมือนกับความสุข อย่างหนึ่งอะ่ะในในชีวิตอะ่ะในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์<ะ>บางคนมีพอนอนไม่หลับอะ่ะคืนนี้มันนอนไม่หลับมีเซ็กซ์สักหน่อยดีกว่ามันจะทําให้รู้สึกหลับสบายเ,ออเห็นไหมคะมันมี<ช>อีกหลากหลายความต้องการในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะอยากถามก่อนว่าจุดประสงค์เนี่ยเราเพื่ออะไรเพราะแต่แต่ละอันในความพร้อมมันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมคะ <laughs> นะคะ,ะอย่างเช่นท่านสมมติว่าท่านจะมีบุตรเนี่ยท่านก็จ้างต้องมีความพร้อมว่า อ่ะนภรรายาเราวันนี้ไข่ตกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราควรจะมีกันช่วงไหนช่วงไหนของวันอะไรอย่างนี้เป็น<ะ>ต้นนะคะหรือว่าเราจะผ่อนคลายเราจะมีช่วงไหนนะคะเช่นจะผ่อนคลายแล้วมาทํามามีเซ็กกันอีตอนจะลุกขึ้นไปทํางานแล้วเนี่ย <laughs> มันก็ไม่โอเคถูกไหมคะนะ <laughs> <อ>คะหรือว่า เรานอนไม่หลับดึกมากแล้วเราก็ยังไม่หลับเราก็จะลุกขึ้นมามีเซ็กซ์กันตอนดึกน่ะเราโอเคแต่อีกฝ่ายนึงเขากําลังหลับอยู่ในเราจะไปปลุกเขาขึ้นมามีเซ็กซ์มันโอเคไหมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงไหนเนี่ยนะคะอาจารย์วิภาก็ขอตอบโดยรวมอีกว่าช่วงที่มีความพร้อมด้วยกันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะคะในคู่รักหรือคู่ร่วมเพศของเราหรือคู่นอนของเราก็แล้วแต่เมื่อเรามีความพร้อมพร้อมทางด้านไหนร่างกายจิตใจอารมณ์ นะคะที่จะมีเซ็กส์นะคะคือถ้าอย่างฝ่ายหนึ่งเนี่ยอยากจะผ่อนคลายแล้ฝ่ายนึงก็รักอีกฝ่ายหนึ่งถึงแม้จะไม่ได้มีอารมณ์สักเท่าไหร่แต่เอาเถอะเพื่อความสุขของคนที่ฉันรักฉันก็โอเคนะคะเราก็มีไปด้วยกันอะไรอย่างนี้เป็นต้น <academy> เพราะฉะนั้นในช่วงไหนดีที่สุดช่วงที่มีความพร้อมด้วยกันท <academy> <academy> ั้งคู่ดีที่สุดค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเช้าหรือเย็นไม่ได้ไม่ได้ตอบแบบนี้นะคะความพร้อมนะคะตามความพร้อมแล้วก็ตามสถานการณ์ไม่ใช่ไม่ใช่ว่า แม้ประชาชนเขาล้อมกันเต็มบ้านแล้วเราก็เกิดจะมามีกันตอนนี้มันก็ไม่โอเคนะคะถึงเากำลังมีแขกมีเหลือขึ้นมาเนี่ยจาพร้อมตอนอยู่บนรถพอดีเลยอะไรอย่างนี้มันก็ไม่โอเคนะคะเพราะนั้นอะขอเพิ่มอีกข้อแล้วกันนะไม่ใช่ทั้งสองฝ่ายนะแต่ต้องเป็นบริบทของเวลาสถานที่ด้วยนะคะค่ะบังเอิญบังเอิญอยู่บนรถก็เป็นไปได้อะไรอย่างงี้ต่อไปค่ะเออข้อนี้เนี่ย คือเห็นหลายคนก็ถามมาเยอะเหมือนกันเรื่องของขนค่ะขนของน้องสาวน้องชายค่ะควรจะมีหรือเปล่าเพราะว่าตอนเนี้ยเห็นมีหลายที่เลยที่มีการเลเซอร์ขนออกให้เกลี้ยงหรือบางคนอาจจะแบบบางส่วนเพื่อที่จะใส่ชุดว่ายน้ำให้ดูแบบสวยอะไรประมาณนี้นะคะคือควรมีหรือแบบเอ้ยเอาออกดีไหมค่ะ ก็เป็นคำถามที่มีทุกยุคทุกสมัยนะคะตั้งแต่ในโรงเรียนที่เราเรียนเรื่องเพศศึกษากันนะคะเด็กนักเรียนก็ถามประจำนะคะก็มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับแปลกปลอมเนาะออกมานะคะอีตอนเราเป็นเด็กมันก็ไม่มีมันก็จะเริ่มมีตอนที่เราเข้ารุ่นหนุ่มรุ่นสาวแต่อาจารย์วิภาก็มีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่ธรรมชาติเขาให้มาทุกอย่างมันจะต้องมีเหตุมีเหตุผลในการให้นะคะจำได้ว่าครั้งแรก ย้อนหลังไปสักกี่สิปีที่แล้วนะคะที่เป็นอาจารย์สอนเพศศึกษาในโรงเรียนมีโอกาสไปสอนในโรงเรียนมัธยมเนี่ยนะคะก็มีเด็กถามนะคะมันก็ไม่มีคำตอบอยู่ในหนังสือเพศศึกษาของไทยใช่ไหมคะจารย์าก็ต้องไปค้นข้อมูลจากต่างประเทศมาเพื่อจะมาตอบเด็กนะคะเขาก็บอกว่า อย่างแรกเลยเนี่ยในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยมันจะมีเพื่อการป้องกันเหมือนกับเป็นเบาะนุ่มๆนะคะป้องกันการกระทบกระแทกกันนึกออนไหมคะในการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันก็จะต้องมีการสอดใส่เสียดสีมันมีการบดกันระหว่างกระดูกขวหน่าวของทั้งสองฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าเจ้าขอใช้คําว่าผู้บิกแฮร์นะคะก็คือขนในที่รับเนี่ยนะคะเขาจะใช้คําว่ามันเป็นการป้องกันการกระแทก นะคะอย่างที่หนึ่งนะคะในการเสียดสีของทั้งสองฝ่ายอย่างที่สองค่ะเขาให้เหตุผลเอาไว้ว่ามันป้องกันกลิ่นนะคะในผู้ชายนี่อาจจะไม่ได้ไม่ได้เห็นชัดเจนในเรื่องของกลิ่นแต่สำหรับในผู้หญิงเนี่ยช่องคลอดของเราเนี่ยมันจะมีลักษณะของการเหมือนเป็นประตูนะคะเปิดออกมาในบางทีมันก็เป็นส่วนที่อับชื้นของร่างกายมันก็จะมีกลิ่น อวัยเะเพศเนี่ยจะ,ะเหยออกมาด้วยโดยเฉพาะในช่วงของวัยรุ่นมันจะมีกลิ่นค่อนข้างแรงในบางคนนะคะหรือว่ากลิ่นปัสสาวะกลิ่นอะไรที่มันผสมบนเปนกันออกมาเนี่ยเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เจ้าเจ้าเจ้าขนเหล่านี้ค่ะมันจะช่วยกรองกลิ่นได้นะคะซึ่งจันทภาเองเคยทดลองนะคะ,ะเคยทดลองก็เห็นจริงนะคะว่าการมีเจ้ามอนพูบิกเนี่ยนะคะหรือพูบิกแฮร์ตรงเนี้ยนะคะพูบิกแปลว่า ใช้คําว่าหัวเหน่านะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คําว่าหัวเหน่าก็คือขนตรงหัวเหน่าวนะคะเราเลยใช้คําว่า pubic hair นะคะก็คือผมของหัวเหน่าวนี่ยมันจะช่วยกรองกลิ่นได้จริงๆค่ะระหว่างระหว่างการที่ไม่มีขนเนี่ยนะคะกลิ่นมันจะระเหยเออกมาให้คนอื่นเนี่ยก <laughs> ลิ่นมันจะระเหยเออกมาในอากาศเนี่ยได้มากกว่าการที่คนมีขนมาคอยปิดกั้นเอาอย่างนี้แสดงว่าถ้ายิ่งมีเยอะก็ดีสิคะ ก็สาหรับในบางคนเราคงไม่นิยมในการปลูกให้ม <ness Level ing 8> ันม <sm all ion> <for> ีเยอะๆหรอกใช่ไหมคะมันก็เป็นไปตามวัยเป็นไปตามอะไรเงี้ยเพราะว่าขนเนี่ยมันจะขึ้นอยู่สองแคมของของอวัยวะเพศที่เราเรียกว่าแคมใหญ่นะคะแต่ว่ามันจะมีนึกถึงมันจะเป็นเส้นที่มาปิดตรงตรงช่องคลอดอ่ะนึ้ออกไหมคะมันสามารถมาปิดเป็นช่องคลอดทําให้เวลาที่กลิ่นระเหยออกจากช่องคลอดเนี่ยมันจะไม่ฟุ้งกระจายมาในอากาศซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะคะแปลกดีฮะ ค่ะแล้วประการสุดท้ายขำม,มากเลยหนังสือเล่มนี้เขาตอบว่านะคะ <c oughs> มีไว้เพื่อป้องกันมแมลงเซอซาบางตัวที่จะบินเข้าไป <c oughs> เขาเขียนอย่างนี้ <c oughs> จริงที่ทางข็ขำนะแล้วจำมาจนบัตรนี้จน40ปีเนะี่ยก็มาใช้เล่าให้ใครๆฟังว่าเออมันก็จริงนะ <c oughs> จำกับบางคนที่เข้านั่งแบบ กางขาคือผู้หญิงไทยเนี่ยเราจะถูกสอนมาว่าเป็นผู้หญิงต้องนั่งหนีบขาใช่ไหมคะ,ะ,มะมจะนั่ง<า>อะไรก็ต้องนั่งหนีบจะนั่ง<ะ>อาซาอะไร่งี้ไม่ได้แต่ในบางชนเผ่าของแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันะนะคะแม้แต่ในของเราเนี่ยชาวเขาของเราเนี่ยตอนสมัยจันทวิภาสาสาวอะคะ่ะเคยเดินตามพวกผู้หญิงอีกอ็ไปตอนนั้นออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะคะไปดอยตุงซึ่งสมัยที่ดอยตุงยังไม่มีถนนเลยะนะคะเขาขี่ลาขี่ล่อกัอนอย่างเงี้ยแล้วก็เดินตามพวกอีกอไปปรากฏว่าเขาก็ไปยืน หยุดข้างทางแล้วเขาก็กางกระโปรงค่ะแล้วยกขาข้างหนึ่งนะคะแล้วเขาก็ฉี่แบบผู้ชายยืนฉี่อะค่ะแต่เขาไม่เปียก เล่า <med> ก่อนไหมคะเขากางกระโปรงฉี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่แล้วผู้หญิงพวกนี้ถ้าสมัยก่อนเนี่ยมีผู้หญิงที่จากฮ่องกงจากเกาหลีอะไรเงี้ยมาเที่ยวที่เมืองไทยเนี่ยนะคะและ <c oughs> ้วเธอนั่งตามฟุตปากแล้วเธอก็นั่งแบบอาซาะคะ <c oughs> คือไม่นั่งหนีแบบผู้หญิงไทย <c oughs> เราก็นึกภาพมาใต้นะคะ <c oughs> มันก็จริงอย่างที่เขาว่าคือป้องกันมแมลงบางตัวที่มันจะบินเข้าไป อะไรอย่างเนี้ยก็ยิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าตอนนอนบางคนอาจจะไม่ได้ใส่ชั้นในนอนเพราะว่าก็ต้องปลดปล่อยอ่าอะไรอย่างเงี้ยมีที่เล่าเรื่องผู้หญิงอีกก็คือเขาก็ไม่มีการนุ่งกางเกงในเหมือนผู้หญิงแบบบ้านเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็ไม่ได้นุ่งอะไรข้างในอะแบบนั้นนะคะมันก็อาจจะเป็นไปได้แล้วอย่างนี้ก็คือจริงๆก็แต่บางคนบอกอุ้ยมันไม่สวยสองคือมันน่าจะยิ่งทำให เกิดความอันนี้เราพูดถึงว่าในในแง่ของทางทางที่ธรรมชาติเขาสร้างมา<ฆ>นะคะมันก็จริงตามที่เขาบอกถูกไหมคะ<ฆ>แต่ที่นี้ในสมัยปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราเลือกได้นะคะในบางคนก็ไม่อยากจะมีรู้สึกแหมมันหน้ารังเกียจหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้เรามีการรุ่งางนเกงในเอางนี้ละกันนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าเจ้าเจ้าผู้บิค c a ร e เนี่ยมันก็ดูจะไม่ไม่มีความจําเป็นสักเท่าไหร่แล้ว แต่แล้วเ,เราก็มีการนุ่งเงนเก่งในแทนถูกไหมคะเราก็อยากจะไปโกนออกจะไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าโกนธรรมดา นะคะถ้าโกนธรรมดาเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาที่ขนมันจะขึ้นมาค่ะมันจะเป็นตุ่มตุ่มตุ่มตุ่ตแล้วระคายเคืองค่อนข้างมากใช่ไหมคใช่ค่ะแล้วก็เจ้าบริเวณ a อ a ไว้เพศเนี่ยมันจะเป็นผิวหนังที่อ่อนบางะนะคะ,คะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยในสมัยก่อนก่อนที่เขาจะมีการยิงเลเซอร์เนี่ยเขาจะมีครีมกําจัดขนมีการแว็กซ์มีการอะไรหลายอย่างมากเลยซึ่งถามว่ามันทําแล้วได้ผลไหมก็ได้ผลระยะเดียว ยังไงธรรมชาติหรือต่อมขนเนี่ยมันอยู่ใต้ผิวหนังมันก็จะดันให้เจ้าเนี่ยเกิดขึ้นมาใหม่ uh huh. และการเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยคะ่ะมันคันมากเลยนะคะ uh huh. ทั้งคันทั้งแล้วพอเราไปเกาไปอลรมก็ยิ่งทําให้ผิวตรงนั้นซึ่งมันอ่อนนุ่มเป็นผิวหนังที่บางมากเนี่ยมันก็จะเกิดการระคายเคือง uh huh. เกิดอาการแพ้ไอ uh huh. สารต่างๆนี่เข้ามาเพราะบางคนใช้เลเซอร์ก็แพ้แ,พแสงบางคนก็ใช้แพ้ครีมแพ้อะไรพวกนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านว่าท่านจะใช้วิธีการใดนะคะ เราอาจจะใช้การโกนในในส่วนที่อันนี้เป็นข้อแนะนำเฉยๆนะคะว่าอาจจะใช้การโกนในส่วนที่เราต้องอย่างเช่นสมมติจะนุ่งบิกินี่หรือชุดว่ายน้ำเนี่ยแล้วมันจะทำให้บางอย่างมันโผล่มาที่มันไม่น่าดูแล้วก็สามารถที่จะโกนได้เป็นครั้งเป็นคราวนะคะมาให้ไม่ให้เขาเอ,อ,อะไรอะออกมาที่ทำให้เราเสียสวยหรือเสียบุคลิกอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้ค่ะแต่อย่าลืมว่า วิธีการใดก็ตามที่ท่านเลือกใช้นี่ยมันก็จะเกิดผลระคายเคืองต่อผิวหนังเราทั้งสิน้นนะ,<จ>ะไม่มากก็น้อย,ยค่ะจะไปลองก่อนก็ไม่ใช่นะเพราะว่าบางคนลองปุ๊บก็แพ้แพ้เลยใช่ค่ะแล้วท่านเทียบดูก็ได้ค่ะผู้หญิงบางคนเนะี่ยอย่าเพิ่งไปถึงกับไปโกนตรงตรง,ตรงมอนพูบิกนี่เลยนะคะอาจจะในใช้ในเรื่องของลองขนหน้าแข้งท่านดูก่อน แล้วท่านจะเห็นเลยว่าเวลาที่มันขึ้นแทรกขึ้นมาตรงหน้าแข้งเนี่ยมันคันขนาดไหนมันเป็นต่อตอแข็งมันขึ้นมาเป็นตอตอแข็งแข็งตุ่มตุ่มอะค่ะแล้วขนก็จะเปลี่ยนจากเดิมที่แบบแล้วขนมันจะยิ่งแข็งขึ้นแข็งขึ้นแข็งขึ้นบางคนตรงหน้าแข้งเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นใช่คําว่าอะไรอะคะใต้ผิวหนังก่อนก่อนที่มันจะแทงขึ้นมานอกนอกผิวเราอะนะคะค่ะลองศึกษากับตัวเองดูก่อนค่ะในส่วนอื่นบางคนก็อาจจะชอบแบบเกลี้ยงบางคนอาจจะชอบแบบ มีน่อยค่ะแล้วแต่เลยอันนี้ไม่ได้บางทีมันก็ดูเป็นสเสน่ห์บางอย่างนะคะ,คะอะไรอย่างนี้เป็นต้นว่ากันไปมาอีกข้อนึงได้อีกข้อนึงนะคะจะท้องไหมถ้าเกิดว่าใส่เข้าไปนิดเดียวแล้วเอาออกคือน่าจะเป็นลักษณะของการหลังนิดเดียวแล้วก็รีบเอาออกแล้วเนี่ยมันเป็นคําถามแล้วอย่างนี้หนูจะท้องไหมคะค่ะอันนี้อยากจะตอบรวบไปอีกข้อนึงเลยนะคะพอดีมีคําถามอีกอันหนึ่งที่บอกว่าถ้าไม่ใส่ถุงยางเนี่ย นะคะกับข้อนี้มันไปด้วยกันได้นะคะ,<ฮ>ะไม่ใส่ถุงยางและหลังภายนอกเนี่ยจะท้อง,งไ,ไหม้จัรย์ภาขอตอบรวบสองข้อน,นี้เลย <ฮะ S 2> ให้เข้าใจก็คือว่าท่านต้องเข้าใจก่อนว่าการมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยนะคะน้ํากามมันได้เคลื่อนแล้วแม้ท่านจะยังไม่หลังเคล,ลเคื่อนแล้วแต่ยังไม่หลังก็หมายความว่าในช่วงของการสอดใส่องคชาตและการเสียดสีเนี่ยน้ํากามของผู้ชายได้เคลื่อนแล้วค่ะ เคลื <c reading> ่อนออกมานอกนอกองคชาตแล้วนะคะแล้วพอถึงจุดสุดยอดเนี่ยเขาถึงจนหลังน้ํากรามออกมาตรงนี้ต้องเข้าใจนะคะการเคลื่อนกับการหลังไม่เหมือนกันค่ะแต่สิ่งที่เกิดออกมาเหมือนกันก็คือการเคลื่อนของน้ํากามเนี่ยจะมีน้ํากรามออกมาแม้ไม่กี่หยดแต่ในในหยดน้ากรามเหล่านั้นมีตัวอสุจิหรือยังคะมีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ท่านใส่เข้าไปนิดเดียวนะคะหรือท่านสอดใส่องคชาตเข้าไป นะคะมีเซ็กกันนะผู้ง่ายมีเซ็กกันโดยไม่ใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยนะคะ,คะผลเหมือนกันก็คือว่ามันมีน้ำกามบางส่วนเคลื่อนแล้วต่อให้ท่านถอนตัวออกแล้วมามีมีการหลังน้ำกามภายนอกไอ้ไอ้ส่วนที่หยด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 อยู่ในในช่องคลอดผู้หญิงเน่ะมันมีอสุจิหรือย,ยังคะมีแล้วมีแล้วเพราะนั้นท้องได้ไหมคะได้แล้วอ่านี่คือคำตอบไปได้แล้วเธอคเคลื่อนตัวไปแล้วส่วนจะ ตั้งท้องหรือเปล่าอะไรอันนั้นก็น้นอยู่กัความแข็งแรงชื่อชื่อขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของตัวอสุจิขึ้นอยู่กับภาวะในช่องคลอดของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าความเข้าใจของใครหลายๆคนก็คือน้ำกามที่ออกมาเนี่ยก็คือน้ำใสๆที่ออกมาอยู่ตรงหัวเนี่ยก็คืออันนั้นไม่ใช่แต่ไปเข้าใจว่าต้องตอนที่รู้สึกแบบจุดสุดยอดแล้วก็ไปเป็นน้ำกามสีขุ่นๆขาวๆนั่นคือ ตัวอสุจิไม่ใช่เลยค่ะใสๆตอนแรกก็ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเยอะมากนะคะที่ผู้ชายเมื่อก่อนเนียหลายคนไม่ใช่เมื่อก่อนหรือเดี๋ยวนี้ก็จึงมีความเข้าใจว่าการหลังภายนอกเนี่ยจะช่วยให้ไม่ท้องแต่ถามว่ามันช่วยไหมมันช่วยมันก็น้อยกว่าการหลังภายในแต่โอกาสท้องยังมีไหมคะมีที่ต้องมาตรวจเอ่อดีเอ็นเอพิสูจน์กันว่าเป็นลูกเราจริงไหมเนี่ยแล้วใช่ทั้งนั้นแหละค่ะอ๋อทางทางที่ดีที่สุดถ้าไม่อยากมาแล้วหนูจะท้องไหม ก็ต้องใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์แต่ที่ดีเหนือขึ้นไปอีกอะค่ะคุณสุริพรค่ะ no sex ค่ะคือไม่มีเพศสัมพันธ์เลยดีที่สุดค่ะค่ะนะฮะมีเมื่อพร้อมก็ได้เนาะใช่ค่ะถ้าเนาะท่าน้องๆยังไม่พร้อมก็ถุงยางเถอะถ้าถ้าสมมติอยากจะ มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าการอันนี้เป็นเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่ขอน้องๆที่ท <ะ S 1> ยังยังไงก็ตามค่ะจันทิพาก็ไม่ไม่อยากสนับสนุนให้มีเพศสัมพันธ์ในช่วงวัยเรียน <ทะ S 2> ขออย่างนี้ละกันนะคะเมื่อคุณเรียนจบแล้วคุณเป็นผู้ใหญ่พอแล้วที่จะตัดสินใจตัวเองหรือ รับผลที่มันจะตามมาจากการวิเพศสัมพันธ์ได้เช่นการท้องการอะไรก็ตามเนี่ยนะคะคุณโตพอที่จะรับได้แล้วนะก็เรื่องของคุณแต่ถ้ายังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยยังไม่มีอนาคตในเรื่องของการที่จะดูแลครอบครัวหรือสิ่งที่จะตามมาได้อย่าเพิ่งมีเลยค่ะนะคะเป็นดีที่สุดขอให้ no sex ดีกว่านะคะอันนี้ฝากไปด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะยินดีค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ทำไมกว่าจะรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งปอดมักเป็นระยะสุดท้ายภาพรวมมะเร็งปอดเป็นอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิระเลาหะไทยแพทย์ศัลยกรรมประสาททรงอก,อกโรงพยาบาลวชิระพยาบาลมาบอกให้รู้ครับมะเร็งปอดเ,เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในโลก นะครับในในในนี้พูดถึงเฉพาะมะเร็งนะครับในเมืองไทยเราล่ละเช่นเดียวกันนะครับเมืองไทยมะเร็งปอดเนี่ยก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิต,ตอันดับต้นๆของในกลุ่มโรคมะเร็งเลย<ค>ะนะฮะเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ป่วยอย่างที่เราเราพยายามจะปรโมก,กันออกไปว่าผู้ป่วยมะเร็งปอดเนี่ยไม่ค่อยมีอาการกันครับ <S <S 2> <S 2> ฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เขามีอาการเนี่ยเขามักจะมาด้วยระยะสีหรือเรียกว่าระยะสุดท้าย ฉะนั้นกว่ากว่าที่ผู้ป่วยจะมีอาการเนี่ยอย่างที่เรนที่เราพูดไปว่าในสภาพแวดล้อมหรือว่าในร่างกายเราเนี่ยเรามีปอดทั้งหมด5กลีบเรามี2ฝั่งเลยเรามีเซลล์มากมายเป็นล้านเซลล์ที่ช่วยในการหายใจค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือในคนไข้ที่เป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นเนี่ยก้อนเนี่ยมันมีขนาดแค่1นเซนหรือ2เซนแปลว่ามันเล็กมากแต่เซลล์ลงมีเป็นล้านเซลล์เลยค่ะปอดพวกเราเนี่ยทำหน้าที่ทดแทนกันอย่างดีเยี่ยมทำให้ผู้ป่วยเนี่ย ไม่ค่อยมีอาการเพราะเรามีเซลล์อื่นที่ทําหายใจเองแล้วก็ไม่เหนื่อยไม่อะไรอ๋อฉะนั้นพอไอตัวก้อนมะเร็งเนี่ยมันกระจายเยอะมากๆไปแบบเป็นหลายเม็ดหลายร้อยเม็ดหรือว่าไปกระจายนั้นไม่เกิดเป็นน้ำหรืออะไรผู้ป่วยเหล่านั้นถึงจะมาด้วยอาการเหนื่อยฉะนั้นกว่าจะมาก็จะเป็นระยะสี่ทำห้พยากรโรคเนี่ยของประเทศไทยเราเนี่ยผู้ป่วยมากกว่า80%ขึ้นไปนะครับที่เจอครั้งแรกที่โรงพยาบาลจะเป็นระยะสี่ สมัยปยากรนี่ค่อนข้างแย่มากค่ะฉะนั้นจะมีกลุ่มผู้ป่วยแค่ไม่ถึง1 0บถึงสิเซแค่นั้นเองที่เราสามารถผ่าตัดได้แต่จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าการปยากรของโรคมะเร็งปอดนะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเลยเนื่องจากว่าอัตราการรอดชีวิตได้5ปีเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ10%เอแค่นั้นเองค่ะแต่กลับกันถ้าเราเจอโรคมะเร็งปอดนะครับในระยะเริ่มต้น ร,ระยะหนึ่งนะครับโอกาสหายขาดเนี่ยสูงมากกว่าบเกบอร์เลยโอ้เยอะนะเราต้องกล่าวมาว่าในประเทศไทยเราเนี่ยความเสี่ยงสูงสุดนะครับก็ยังเป็นเกิดจากการสูบบุหรี่อยู่นะครับถึงแม้ว่าเราอย่างที่เราเห็นนีว่าในตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยการลดลงการสูบบุหรี่นะครับในประเทศไทยเราค่อนข้างดีมากๆนะครับจะเห็นว่าถ้าเราย้อนไปสิบปีที่แล้วจะเห็นว่าคน สูบบุหรี่กันอยู่ท้องถนนเต็ไมไปหมดโอเคใช่เดินมาท้องถนนต้องไีเห็นก้นบุหรีล่ละเต็มเลยแต่ในปัจจุบันเนี่ยผมต้องบอกต้นชื่นชมเลยว่าเเดี๋ยวนี้เราแทบจะไม่เห็นอีกต่อไปละในกลุ่มคนมที่สูบบุหรี่้ราถูกลิมิตโดยจํากัดหน้าที่นะครับอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นที่ไหนอดีตในปัจจุบันการสูบบุหรี่ก็ยังคงเป็นสาเหตุหลักนะครับที่ทําให้กอห่กอให้เกิดมะเร็งปอด This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.